ก็เป็นเรื่องที่ตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่แคสติ้งอะไรมันเป็นแบบระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยครับก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นกันเนาะตั้งแต่กุมภาปีที่แล้วประกาศว่าจะเราจะเล่นด้วยกันเนาะแล้วก็แปลว่าก็คือก่อนหน้านั้นอีกคือเราไปแคสมาซึ่งก็2ปีกว่าได้ครับผมก็ถือว่ายาวนานครับในที่สุดก็อยู่กันตั้งแต่นักแสดงท่านอื่นยังไม่อยู่ในโปรเจกต์เลยแต่ว่าได้ดูเทรลเลอร์กันแบบมี3ตัวเนาะมีไพโรดมีตอนงานหนังสือแล้วก็อันนี้เป็นแบบสุดท้ายรูปแบบคือภาพผมมันจะยากในบอดี้แลงกวิชของตัวละครครับว่าแบบต้องมีความเฟมินีนต้องมีความเซนซิทีฟมากกว่าปกติที่ผมเป็นอยู่มากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องการใช้ภาษาเนี่ยจะไปหนักที่ตัวไบรท์เพราะว่าผมเป็นคนยุคปัจจุบันที่ย้อนไปยุคอดีตผมก็ผมไม่มันจะดีที่คุณใหญ่ไม่ได้พูดภาษาเหนือครับผมก็ยังพูดภาษากลางแต่ว่าภาษากลางมันก็จะเป็นคำที่แบบว่าด้วยตัวนิยายด้วยคำที่เขาเขียนออกมามันแบบสละสลวยมากแล้วเวลาเราเอาออกมาพูดในแบบว่าบทซีรีส์บทละครจริงๆอ่ะมันก็จะมีความแบบว่าปรับเปลี่ยนบ้างดูธรรมชาติเป็นมากขึ้นแต่ก็ยังต้องสละสลวยอยู่ซึ่งแบบคำมันจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่แบบเราพูดปกติประมาณนี้ครับก็จะยากในพาร์ทของบทด้วยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องนี้ดราม่าค่อนข้างเยอะครับก็เป็นเรื่องแรกเลยที่แบบไปเล่นดราม่าเยอะขนาดนี้คือแบบมี12 EP อ่ะดราม่าแบบเยอะมากๆใช่ครับไม่ร้องไห้มันก็ร้องไห้เยอะครับแต่ว่ามันไม่ร้องแบบขนาดตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ด้วยจากที่แบบเห็นเทรลเลอร์ไปตอนพูดเลยก็จะเป็นแบบว่าใช่เขาเลยกลอนนี่คือแบบว่าแมนมากแมนเป๊ะครับเพราะว่าแบบพูดมาหลายรอบมากๆแล้วแล้วก็แต่ว่าจริงๆตอนที่เราทำงานเนี่ยเราก็ฝึกพูดเยอะมากๆตอนนี้มันก็ลืมไปแล้วแต่ว่าเวลาเพราะว่าเราต้องแบ่งพาร์ทจำว่าสมมติว่าตอนนี้มันยากเราจำแค่นี้แล้วพอมีซีนหนึ่งก็ต้องจำอันนี้เพราะว่าไดอะล็อกมันค่อนข้างยากเพื่อแบบเราจำตลอดเลยมันจะมีคำบางคำที่แบบว่าซีนนี้กับซีนนี้คล้ายๆกันแล้วเวลาเราพูดมันจะแบบชอบสลับกันอะไรเงี้ยเราต้องแบบเคพอซีนนี้เสร็จปุ๊บเราคัดทิ้งเลยแล้วเราก็จำอันใหม่แบบว่ามากในตอนแรกไปแบบพูดเร็วมากๆพูดแบบไม่เคยรู้เรื่องอะครับพอเรื่องนี้ก็ด้วยความพอมันเป็นพีเรียดอะเราก็ลดเลเวลการพูดเรามาแบบช้าลงเยอะมากแต่ก็ยังเร็วขึ้นประมาณอยู่แต่ว่ามันก็ช้าลงเยอะแล้วอันนี้เขาตื่นเต้นอันนี้เขาตื่นเต้นอันนี้จำพี่เขาคุณใหญ่ซิว่าคุณใหญ่เขาปรับตัวได้ยังไงอะไรครับเราพี่เขาคุณใหญ่ซิเราเห็นตั้งแต่วันแรกเห็นตั้งแต่วันแรกเขาเป็นยังไงบ้างคือด้วยความที่เขาก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆนะคือผมรู้สึกว่าเขาดีขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคือถ้าเกิดทุกคนกลับไปดูไพลอตแล้วกลับมาดูเทรลเลอร์ทุกคนจะเห็นได้เลยว่าวิธีการพูดของไบรท์เขาทำการบ้านหนักมากจนทำให้มันเป็นธรรมชาติกดดันไม่ต้องคิดเลยก็ด้วยความที่แบบว่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วทั้งตัวไบเองแล้วก็นนท์อ่ะมารับเล่นซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าอ่านนิยายมาแล้วนิยายเป็นแบบดีมากๆด้วยตัวนิยายอยู่แล้วแล้วพอมารับเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำให้แบบว่ามันเต็มที่ที่สุดแล้วก็แบบเราก็รู้ว่าแฟนๆนิยายก็คาดแบบประมาณนึงแล้วเราก็เวลาเรามารับบทนี้เองอ่ะเราก็คาดหวังในการที่มันแบบออกมาดีที่สุดในตัวของพวกเราอะไรที่ในเห็นเทเลอร์ไม่เนียนที่ในเห็นในเทเลอร์ไม่เนียนสีแต่ของจริงก็อาจจะมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยครับคือจริงๆแบบว่าในเรื่องนี้ที่เห็นแบบว่าถอดเสื้อกันเยอะนู่นนี่นั่นกันเยอะคือบอกว่าเหมือนพอเราได้อันนี้แบบแอบเล่านิดนึงคือแบบว่าพอเราได้เริ่มพี่บอยใหญ่ไม่เราได้เพราะว่าได้เพราะในเรื่องนี้พอเราแบบเริ่มเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับมันจะเหมือนกันอ๋อมันเป็นนิยายแล้วมันเป็นนิยายแล้วพอเราเริ่มแบบว่าคบหากันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราแบบปกติใช่เขาไม่ได้อยากจะเล่าแบบว่ามันจะเป็นอินซิงตลอดแต่ว่ามันเป็นกิจวัตรประจำวันความธรรมชาติของละครแบบว่ามันนวดให้มาอะไรให้เงี้ยคือแบบว่าเป็นซีนที่แบบว่าโอเคมันมีการทำกันปกติอยู่แล้วไม่ได้แบบเป็นเอ็นซีไม่ได้ตั้งใจเพื่อแบบโอ้โหใช่ใช่แค่นี้ก็คือจิกแล้วใช่ไหมจิกหมอนใช่ไหมต้องไปรอดูดีกว่าว่าจะจิกตอนไหนแต่ฉากเอ็นซีเมื่อกี้คนก็โอ้โหกีดกระดังที่สุดยังไงตอนที่เราเวิร์กช็อปกันเนาะเราค่อนข้างเคลียร์กันแล้วว่าเราสบายใจตรงไหนเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปเล่นหน้างานเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับคือทุกอย่างมันลื่นไหลมาเพราะว่าเราเตรียมพร้อมตั้งแต่วันเวิร์กช็อปแล้วใช่ครับโอ้ก็คงไม่แบบถอดจริงๆให้กล้องเห็นอะไรเงี้ยครับโอ้ถ้าเห็นตรงที่พี่เขาเอาไป ไม่พี่ถามว่ามันได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นปัจจุบันมันก็จะแบบว่านี่นั่นอย่างเงี้ยเออจริงๆต้องถามวิชั่นพี่ตีมากกว่าครับว่าเขาคิดว่ามันสำหรับอย่างน้อยเรื่องนี้เขาคิดว่าภาพในหัวมันโอเคถึงแค่ไหนอะไรที่มันไม่ดูตั้งใจเกินไปอะไรที่มันดูยังเล่าเรื่องได้ครบ
แล้วก็ให้เป็นแฟนเซอร์วิสหน่อยๆสัมผัสจริงครับถ้าจริงอยู่แล้วครับแต่หมายถึงบอดี้นะแต่คงไม่ได้ไปถึงส่วนนั้นอะไรอย่างนั้นไม่ถึงผมแต่พี่ชอบถึงปืนเราคุยกับตอบตรงเกินแต่เขาต้องคุยกับเราก่อนใช่ไหมว่าคุยก่อนคุยตลอดครับคุยก่อนครับก็คืออย่างที่บอกครับตอนที่เราเวิร์กช็อปกันเราค่อนข้างเคลียร์กันแล้วว่าเราคุยกันว่าแบบโอเคทั้งนนกับไบสบายใจกันในขนาดไหนซึ่งเราก็สบายใจกันหมดแล้วเวลาเราถ่ายกันเสร็จแล้วเราก็แบบมีการแบบจับหลังกันเอ้ยโอเคนะหนึ่งก็มีการคุยกันตลอดซึ่งหมายถึงตัววิชั่นพี่ตีเขาก็จะทำการบ้านกับตอนที่เราไปเวิร์กช็อปว่าอ๋อพอตัวนักแสดงเล่นได้ของขนาดเนี้ยก็แปลว่าภาพที่เขาจะเล่าอ่ะมันก็จะมีเขาเรียกไงความกว้างได้มากขึ้นว่าเขาจะสามารถเล่าเรื่องยังไงก็ถามเขาเรื่อยๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็สรุปกันได้ว่าก็เราเชื่อว่านิยายมันดีจริงแล้วเรารู้สึกว่าถ้ามันออกมาเป็นซีรีส์มันก็น่าจะดีเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าไปกันต่อดีกว่าอย่างแรกเลยคืออยากจะบอกว่าแบบตื่นเต้นมากๆคือแบบเราเพิ่งถ่ายกันจบได้ไม่นานเองเนาะคือแบบว่าได้ถ่ายจบได้แบบไม่ถึงเดือน2เดือนนี่เองอ่ะแล้วเราก็แบบว่าจะมีวันออนแล้วคือตอนแรกก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่พอมาวันนี้รู้ว่าแบบมีวันอะไรเงี้ยต่างๆเรารู้สึกว่าแบบโหมันใกล้แล้วใกล้วันที่เราจะแบบคาดแบบก็ตั้งตารอแล้วว่าตื่นเต้นไม่คิดว่าน่าจะตื่นเต้นพอกับทุกคนเลยครับแบบอยากจะเห็นของจริงของน้องว่าเป็นยังไงพอได้เห็นเทรลเลอร์เราก็รู้สึกว่าแบบอยากจะดูมากกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็ทุกคนแบบตั้งใจทำงานมากก็สำหรับใครที่ได้อ่านนิยายนะครับก็น่าจะรู้อีกแล้วว่าเนื้อเรื่องมันสนุกแค่ไหนแล้วก็โรแมนติกดีแค่ไหนนะครับผมและจากที่ตอนที่คนดูบทสัมภาษณ์ตอนนี้ก็อาจจะได้เห็นเทรลเลอร์แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วผมรับรองเลยว่าเนื้อหาในซีรีส์เนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เห็นในเทรลเลอร์อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมพ่อจอมพี่ไม่รักจอมแล้วหรอพี่อมพี่ขอโทษนะจอมเฮ้ยแต่ถ้านี้เป็นตอนจบเพื่อนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ผมก็ขอภาวนาให้ชีวิตหลังความตายของผมเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก่อนหน้านี้ก็แล้วกันพ่อจอมลองเรียกหาใครกันนะถ้าจอมบอกคุณใหญ่ว่าจอมไม่ใช่คนของที่นี่แต่มาจากอนาคตคุณอยากจะเชื่อจอมไหมครับ